เอาล่ะผมสวัสดีท่านผู้ชมนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยูกิอาร์คไฟท์นะวันนี้เรามาเล่นเด็กซิกซามูไรหรือ6เซียนนั่นเองนะก็มาเลยครับผมหลังจากที่หลายคนขอให้ผมเล่นเด็กนี้นะก็มาเลยครับผมจัดมาไปเสกเกมดังจังวะเนี่ยอันเชิญนี่รูปแบบโจมตีผม Legendary Samurai Kisan อ่านถูกป่าววะ Kisan นะครับอ่านน่าจะอ่านถูกแหละใช้เอฟเฟคซิกซามูไรยูไนเต็ดนะครับผมแล้วก็อันเชิญพิเศษตัวนี้สามารถใช้พิเศษได้เมื่อมีซิกซามูไรนะฮะแล้วก็จบเพลินจ้าก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยรอเจ็ดเคทำไมมันเอาเรื่องอย่างวะอันเชิญพิเศษแล้วผมเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีจากนั้นก็อันเชิญนี่รูปแบบปกติคือรูปแบบเตรียมโจมตีครับผมโจมตีครับผมโอ้โหมีแต่ตัวพลังเยอะนะฮะ2,100ตีก่อนเคตายซะโอ้โหมา Mystic Metal เจ็ดเคทอามาเกดอนว่ะเอฟเฟกต์อามาเกดอนเอาไม่ชื่ออะไรนะเมจิคัลวอร์ดิเออร์นะผมนั่นแหละโจมตีไปเข้าไป5,700ตกเลขนิดหน่อยเรานะครับ2,100ตีผมว่า6เซียนนี่แม่งโคตรเกียรเลยนะเป็นการลงมอนสเตอร์ที่แบบคือเอาง่ายๆอ่ะลงตัวเดียวแม่งเต็มฟิลแหละผมเคยเล่นตอนสมัยมัธยมต้นเนี่ยม.1อะไรอย่างเงี้ยนะที่ผมเคยเล่นเด็กอ่ะเพื่อนผมแม่งลง6เซียนตัวเดียวแล้วแม่งลงมาเป็นชุดเลยนะฮะเป็นอะไรที่เกียนมากสำหรับเด็กนี้เด็กนี้ไม่ต้องเจอพวกเด็กฟิวชั่นดูแลอะไรพวกนั้นแนวชิ้นพิเศษเด็กเก่งมันจะโหดไปไหนเพื่อนโจมตีถ้าชนะละ2,100ตีผมตายไปดิตายไปดิตายไปดิข้อไป400 2,100ตีผมอะไรมันจะชิวขนาดนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่เอฟเฟคมันเกลียนตรงที่มันลงแบบพิเศษได้เรื่อยๆนะผมโอเคเดี๋ยวไปเจอจูไดเลยดีกว่าเราพูดแบบเจาะจงเลยนะครับต้องเจอจูไดแล้วล่ะเพราะว่าจูไดมันก็เด็กค่อนข้างที่เกียร์มาเราเคมเจอจูไดแล้วผมมาฮะมาเจอจูไดกันเลยดีกว่านะครับผมอันเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีคิซันจากนั้นหมอบก้า2ใบละครับผมแล้วก็ใช้นี่ผมชินโดโจ้นะฮะเอฟเฟคทำงานอ้าวเดี๋ยวไม่ทำงานอ่ะใช้นี่ก็ได้ผม Gateway of the Six นะฮะโอเคไปเวทต่อเนื่องใช้ไปก่อนจบเพลินโอเคก็มาดิครับ Emergency Call อ่ะฝั่งนู้น Airmanจุดแค่แอร์แมนต้องมาแล้วจังหวะนี้โอ้เอ็มเนอร์ฮีโร่เบสแมนเอาการ์ดฟิวชั่นขึ้นมือนะผมฟิวชั่นว่าแล้วให้มันได้งี้เดียวผมธาตุไฟหรือธาตุลมธาตุลมนะฮะเกียร์ทอร์นาโด2,800พลังเราจะเหลือครึ่งเดียวจุดแค่เหลือ900มีลาเคิลอีกคราวนี้น่าจะเป็นธาตุไฟกับดักทำงานกดไลค์กดเอ็กซ์โอเคกับดักทำงานครับผม6 style trap ซิลิค2การ์ดโอเคนั่นแหละกลับเข้าเลยงงเด้ฝั่งนู้นงงเด้อันเชิญนี่ผมซามูไรซันจิรวดเร็วตีแล้วก็รอไม่รอช้าผมโจมตีอยู่เลยโอเคอันนี้ก็ยังเหลือ900เข้าไปอัน8ตีครับผมนั่นแหละเข้าไปจ้าจากนั้นจบเถิดจ้ามาดิครับก็มาดิครับเอาเป็นตัวอะไรดีตัวอะไรดีเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนี่ครับผมมาอินิแปลว่าอะไรเนี่ยเอนิชิใช้ได้เนี่ยใช้เลยดีกว่าผมเกเบอฟเดอะซิกทำงานนะครับโอเคใช้2เคาน์เตอร์โอเคลด1แล้วก็อันนี้อ่ะบวก3โอเคจากนั้นก็เพิ่มเอทีเคนะครับเพิ่มให้ตัวนี้แล้วกันโอเค27นะจ๊ะจัดรันเอฟเฟคทำงานอีกครับผมอันเชิญพิเศษมาอะไรผมเจ็ดเคมาว่ะใช้เลยครับผมอันเชิญซิงโครเลเจนเดอรี่ตัวนี้แล้วก็หัวนี้แล้วกันมาครับผมอันเชิญซิงโครเจ็ดเคชื่ออะไรวะชิเอ็นเหรอโอชิเอ็นประมาณนั้นชิเอ็นนะผมมาเลยผมเย็ดเคมาเว้ยจากนั้นก็ไม่รอช้าจ้าโจมตี2,700ตีครับสวยหัวน่าจะจบในเทิร์นนี้แหละบอกแล้วจูไดเนี่ยเราเจอคนเจอเด็กปะจูไดแล้วนะฮะสุดยอดทุกคลิปที่เราเล่นเราจะแพ้จูไดตลอดคลิปนี้เราชนะโอ้ยมันได้งี้ดีครับเดี๋ยวเจอคู่ต่อสู้ต่อไปกันเลยมาฮะมาเจอกับยูเซดีกว่าแล้วผมก็มาลุยกันเลยดูซิว่ายูเซกับมันจะเกียงกับจูไดไหมมันจะสู้เราได้ไหมนะครับใช้การนี้ครับผม
เอาเป็นนี่เลยนี่เลยจ้าจากนั้นก็อัญเชิญนี่ผมลงไปเพื่อนเชิญรวดเตรียมโจมตีเอนิชิจากนั้นอัญเชิญพิเศษจ้าอัญเชิญพิเศษแกนมาสเตอร์จากนั้นก็มอบการ์ด1ใบแล้วให้โจมตีก่อนเลยให้เอนิชิโจมตีก่อนนะผมเอนิชิโจมตีจากนั้นแกนมาสเตอร์ทำงานโจมตีครับผมยึดเคโคตรเอานั่นแหละครับจบเทิร์นจบเทิร์นจ้าก็มาดิครับก็มาดิครับยึดเคอะไรวะจังซิงคอนผมว่าซิงโคต้องมาแล้วมั้งนี่ไงพูดถึงก็มาเลยน่าจะเป็นจังวอร์เรอร์เราเดาอะไรไม่เคยผิดจริงๆจังวอร์เรอร์ยึดเคพลังแม่งเยอะกว่าเราโอ้โหเจ็บครับผม200รอเชิญด้วยเตรียมโจมตีจากนั้นไม่รอช้าครับอัญเชิญพิเศษก่อนเชิญด้วยเตรียมโจมตีมาดิครับไม่ได้มีแต่นายที่อัญเชิญซิงโครเป็นนะเพื่อนมาชีเอ็นมาครับผมก็มาเดี๋ยวมาเย้เท่โคตรเอาผมนี่ยอมสู้เลยอ่ะผมนี่โคตรถูกใจสิ่งนี้เลยครับโจมตีของ25จังควอลิเออร์ฟิวไปซะคอย200จ้าสามารถ2-1ตีนั่นแหละ2-1ตีจ้าแล้วจบเทิร์นจ้าเย็ดเคทำละเอ้าเอฟเฟคทำงานเอามาดิกับพอเด็กนะครับโหตรงนี้เราน่าจะเอาตัวนั้นเอ้าเมื่อกี้เรากดเร็วไปหรือมันใช้เอฟเฟคไม่ได้วะจริงมันยกเลิกได้มั้ยอ่ะผมก็ไม่รู้นะครับสงสัยผมกดเร็วไปหรือเปล่า700เชิญด้วยเตรียมโจมตีโอ้ยใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ด้วยโจมตีครับผมเดี๋ยวเราตีนี่ก่อนมันยกเลิกผลได้ปะวะถ้ามันเหมือนจะยกเลิกได้แต่ว่าเรารีบกดไปหรือเปล่าเอาจูเนอร์ขึ้นมือใช่ไหมเพื่อนจังซิงคอนอีกแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้ยซิงโคแน่เลยซิงโคแน่นอนจังหวะนี้มาอีกแล้วเกิดเป็นโก้คันเออคือเอามาตั้งรับใช่ไหมจะบอกนะซิงโคอีกรอบอ่ะนี่ไงว่าละเพราะไอ้ตัวนี้ก็จูเนอร์ก็เป็นไปได้นะที่จะซิงโคอีกรอบนี่ไงโอ้ซิงโคกับโทเค็นโอ้โหไนโตเลยงานยากดีครับลดเลเวลโอ้โหชูตติ้งซาดัสแน่นอนอ้าวไม่ใช่ตัวอะไรวะสตาร์ดัพวอลเลอร์โอ้โหแม่งเป็นสตาร์ดัพเอานักรบยึดเคเอฟเฟคทำงานเอามานี่มานี่มานี่มันอัญเชิญนี่โอ้โหอัญเชิญตัวอะไรจะสู้มันได้เนี่ยเชิญด้วยเตรียมโจมตีมิซูโฮะรอเซตตั้งรับครับผมเอฟเฟคทำงานครับมิซูโฮะสังเวยหนึ่งตัวครับผมทำลายได้เย็ดเช่มึงตายเอาโอ้โหมาต่างอะไรกันวะเนี่ยพลัง 3,000 เท่ากันเลยโอ้ยทำลายได้วะเนี่ยเราหมอบการ์ดจ้าแล้วจบเพลินยูเซ่แม่งเท่จริงเว้ยผมว่ามันเท่กว่าจูไดอีกนะเนี่ยใจเย็นโอ้โหโวเฮดฮอกรอหมอบการ์ดหมอบมอเตอร์ต้องรับแล้วหมอบการ์ดแล้วจบเดินทำอะไรไม่ได้ครับงานหยาบอยู่อะไรเนี่ยเอฟเฟกต์เหรอออยดับเบิลวอลเลอร์ซิงโคปะเนี่ยแม่งยังไม่เอาเนาะออยผมว่าผมไม่ไหวว่ะดูได้ไหมไอ้ยูเซ่แม่งโหดสัสแกนมาสเตอร์ลงไม่ได้อ่ะแพ้แล้วจบเดินโอ้โหทำลายไอ้สตาร์ดัสวอลเลอร์ได้ในไอ้โรสวอลเลอร์ยังผมอีกแพ้แล้วจริงโคอีกรอบปะเนี่ยนี่ไงว่าละตัวอะไรวะเจสวอลเลอร์ทำลายใช่ไหมดับเบิลวอลเลอร์มาอีกแล้วดับเบิลโทเค็นเอาขึ้นมือเหรอหรือว่าทำลายแพ้แล้วครับผมยูเซ่แม่งโหดสัสตายไม่เป็นไรยูเซมันโหดอยู่แล้วจริงๆเราเกือบชนะมันแล้วนะแต่แม่งก็โหดกว่าเราอยู่ดีเดี๋ยวเราไปเจอคู่ต่อสู้ต่อไปครับผม
มาฮะมาถึงคู่ต่อสู้ต่อไปนะผมมาที่อิสตาลนะฮะประทัดเด็กกดเชียร์ซามูไรกันหน่อยเลยแล้วกันครับผมมาลุยแล้วเจ๊จังหวะนี้เราต้องมารอดูครับจังหวะนี้รอใช้กับดักอะไรเนี่ยใช้การนี้ผมเซ็กซามูไรยูไนเต็ดจากนั้นก็ใช้นี่ผมเชนโดโจนะฮะเชนโดโจจากนั้นใช้เอานี่เลยเอามอนเตอร์ของรถระดับ4ดาวลงมาเอาตัวนี้นะผมโอเคจากนั้นเชิญด้วยเต็มโจมตีหมอบการ์ดเพิ่ม1ใบจ้าและกระเด็นมาดิครับก็มาดิครับมาๆๆรอเชิญด้วยเต็มโจมตีก็มาดิครับจังหวะนี้ต้องไอ้นี่แล้วใช้เอฟเฟคของเชนโดโจครับผมนี่เลยนี่เลยเชิญด้วยเต็มโจมตีอีกตัวจากนั้นก็ใช้นี่ครับเอาเป็นนี่ละกันขึ้นมือแต่ว่าใช้การนี้ต่อ The Six Samurai Effect ทำงานครับนี่ละกันจัดมาเชิญด้วยเต็มโจมตีสุดยอดก็มาดีครับนี่แหละสุดยอดคอมโบที่เราจัดมาเพื่อชีเอ็นโดยเฉพาะก็มาดิชีเอ็นมาผมอันเชิญ Legendary Six Samurai ชีเอ็นจากนั้นไม่พอครับตัวเดียวมันไม่หนำใจครับผมสุดยอดคอมโบที่เราเรียกมาเพื่อการนี้มาดิครับผมชีเอ็น2ตัวมาดิโจมตีครับผมให้ชีเอ็นโจมตีโจมตีไปตายไปซะเจอชีเอ็น2ตัวก็น่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วเพื่อนและจบเทิร์นจ้าดูซิมันจะสู้ยังไงนะครับรออันเชิญนิซาชิรู้แบบเตรียมโจมตีครับผมให้นิซาชิโจมตีก่อนเย็ดเคเฮ้ยเอ้าลืมใช้กับดักโอ้โหลืมใช้เอฟเฟกต์โอ้โหจริงเราใช้เอฟเฟกต์ได้ผมนี่กด O ทำไมวะเนี่ยเราชอบลืมว่ามันกด Xกด O ตลอดโอ้ตายไปนิซาชิเอฟเฟกต์ทำงานนะฮะเข้าไป300เอาตายเพื่ออะไรวะเนี่ยไม่น่าใช้เลยอันเชิญรวดเตรียมโจมตีใช้อันนี้ครับผมเชนโดโจโจมตีจ้า25ตีก่อนนั่นแหละนั่นแหละเข้าไป800 1,400 ตีมีอันนี้เพิ่มพลังเพิ่มนะฮะ 1,500 1,700 ตีไม่ยึดเขตโจมตีได้2ครั้งด้วยเอาไปดีเอาไปโจมตีเข้าไปครับผมสวยและจบเทิร์นจ้าเป็นไงล่ะเจอสุดยอดคอมโบของเราก็มาดิครับก็มาดิครับผมทางลับไปแหละดรอปิดฉากแค่นี้แหละเพื่อนให้พันเจ็ดตีก่อนโอ้โห2,500ตีลุงนี้หน้า2,500ตีก่อน3,400ตีครับสวยงามตีอีกรอบชนะละเย็ดเคกำลังมันเลยผมเดี๋ยวจะคุณดูสู้ต่อไปกันมาคุณดูสู้ต่อไปนะครับมิซาวะคุงมาเจอกันหน่อยเพื่อนเย็ดเคไฮโดรเจนดอนว่ะนี่มันเด็กออกซิเจนนี่ว่ะมันจะเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับเราจะใช้คอมโบเราอันเชิญมิซูฮุจากนั้นการมาสเตอร์เมื่อมี6เซียนอยู่บนฟิลสามารถเจอพิเศษจากนั้นก็หมอบการที่ว่าจบเสียผม2,600ตีก่อนว่าแล้วต้องเป็นไฮโดรเกดอนที่มันหยิบขึ้นมาเมื่อกี้ตอกมาหนึ่งตีนั่นแหละและจบเทิร์นจ้าก็มาดิครับก็มาดิครับยังไงไซโคนโดนทำลายไปถ้าเราจะใช้มันก็คือไอ้นี่นะครับ1,600ยิบเคตายคู่เหรอเอาเรื่องจังวะใช้ฟิกซัมบูไรยูไนเต็ดเชิญรวดเตรียมโจมตีเฮ้ยสวยงามโจมตีครับผม2,000ตีก่อนสนาม1,700ตีก็มาดิครับก็มาดิครับผมและจบเทิร์นจ้าเข้ามาวอลล่าได้ชนะละเสียงเรียกหาจาก Living Dash 1,600รอ1,700 Sonic Burstเอฟเฟกต์เย็ดเค่ลิมมัสเรื่องพิกรรมขอเรา
น่าจะเอามันได้ตั้งแต่เกินนี้ละพลังน้อยกว่าเราทุกตัว21ตีครับยังไม่จบในเทิร์นนี้แต่ว่าเทิร์นต่อไปน่าจะได้อยู่100ตีนั่นแหละแล้วจบเทิร์นจ้าก็มาดีครับก็มาดีครับอะไรเนี่ย 1,500 ผมว่าต้องโจมตีตัวนี้เราแน่เลยพ่อเป็น 1,200 เย็ดแค่แต่ว่าพลังตั้งรับโคตรเยอะพันพลังตั้งรับเยอะจัดอะใช้ซิงค์ซัมบูไรยูไนเต็ดจากนั้นก็สวยงามครับเอาไงดีอัญเชิญนี่อะไรรูปแบบเตือนโจมตีจากนั้นใช้นี่เลยครับผมเรียกมอเตอร์2ตัวนี่เลยไปเรียกชีเอ็นแบบพิเศษกรีชโชกันชีเอ็นนะผมอ่านประจานถูกโอเคตรงว่าเชิญรูปแบบเตือนโจมตีนี่แหละครับสุดยอดคอมโบโคตรเอาอ่ะเยี่ยมที่มีอะไรสุดกว่านี้ไหมเนี่ยเข้าไป1,000เป๊ะเป๊ะเอ้ยเดี๋ยวเจอคู่ต่อสู้ต่อไปเลยผมมาเจอคู่ต่อสู้ต่อไปนะบูโน่นะผมลุยกันเลยลุยกันเลยอัญเชิญโอ้โหเท่การ์ดโคตรดีมาจากนั้นก็ใช้นี่ผมชีเอ็นสโมกซิกเนลเอาตัวอะไรดีตัวอะไรดีจ้าเอาเวลมันเอาได้เฉพาะเวล3ใช่ไหมเวล3เต็มหมดเลยตัวนี้แล้วกันจากนั้นเชิญนี่รูปแบบเตียวจุกเตียวผมจากนั้นเชิญแกนมาสเตอร์รูปแบบพิเศษหรือรูปแบบเตียวจุกตีแล้วก็หมอกการ์ดเพิ่ม1ใบละเชิญเอ็นมาดีครับบูโน่ทีมไฟดีมันอยู่ในภาคของไฟดีเยอะแยะพังเขา8ผมสองพัน3เยอะกว่าแกนโอ้โหเยอะแยะโยกแกนมาสเตอร์เราอีกร้องไห้น้ำตาจะไหลการกำลังทำงานบังอาจขึ้นมือไปซะนั่นแหละขึ้นมือไปซะเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีใช้เอฟเฟกต์ของคาอ่าวชื่ออะไรเนี่ยคากิกินะผมเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีมาเด็กแต่นั้นใช้เอฟเฟกต์นี่ครับผมสุดยอดคอมโบเรามาแล้ว1ละโอเคจะรู้แบบเตรียมจบตีครับผมก็มาดิครับเมื่อความหวังอะไรนะมันพูดว่าอะไรนะเมื่ออะไร ไม่พูดดีกว่าจะเป็นโกคันพูดไปในหัวอันเชิญแบบเตรียมจบตีชีเอ็นจบตีครับผมอันเจ็ดตีจะพูดกับลิ้นพันอีกว่าความหวังก่อสองนำทางและสองประกายอะไรก็สักอย่างนี่แหละผมก็จะไม่ได้ดูตีผมสุดยอดสุดจัดจบเทิร์นจ้าก็มาดิครับก็มาดิครับเอ้าเข้าไปโอ้โหจบเลยมาอันเชิญรู้เตรียมโจมตีโจมตีเลยจ้าน่าจะจีจีแล้วล่ะสวยงามโจมตีจ้า 1,700 ปิดฉากสวยไม่มีใครตอบกรกับเด็ก6เซียนได้ยกเว้นยูเซ่มาครับมาเจอคู่ต่อสู้ต่อไปนะเทสซึอิซิโร่นะครับผมอ่านตัวรู้ป่ะไม่แน่ใจช่างมันรายการนี้ Gateway of the Six จากนั้นใช้นี่เลยครับผมโอเคเอาจะได้ขึ้นมือตัวอะไรดีเวล3อีกแล้วมาตัวนี้แหละร้านเชิญรู้แต่เตรียมจมตีครับผมเอฟเฟกต์คาเกคิทำงานครับผมคาเกคิเชิญรู้แต่เตรียมจมตีแบบพิเศษมาดีครับจากนั้นเชิญพิเศษรู้แต่เตรียมจมตีเย็ดเคโคตรเอาโจมตีจ้าเอา2,500ตีก่อนนะครับผมตาย200ตีครับนี่แหละสุดยอดคอมโบเราเข้าไป400ก่อนต้นเกมนั่นแหละครับผมจากนั้นขอหมอบการ์ด1ใบและเทิร์นเอ็นจ้าก็มาดิครับพักรับอย่างเดียวเลยเพื่อนรอเชิญนี่รูปแบบเตรียมโจมตีการจิโจ
จบตีครับผมให้สาจิจบตีโอ้โหเย็บเช่อ้าวแต่ก็ตายมันเจ็ดตีครับผมนั่นแหละเข้าไปมันเจ็ดตี25ตีครับสุดยอดตีเข้าไปจบเทินจบเทินอันเจอนี่รู้แบบเตรียมจุดตีครับผมเรียบร้อยครับเมื่อวัตถุดิบมาเรียงหน้าก็สามารถอันเชิญชีเอ็นได้มาผมว่ามันอันเชิญง่ายมากเลยนะเลเวล5เองเจอรู้แบบเตรียมจุดตีครับผมจากนั้นก็ไม่รอช้าแล้วกันใช้เอฟเฟคครับ2เราจะเพิ่มให้ลดไป2เราจะเพิ่มให้นี่เลยมาดีครับอ่ะเพิ่มให้อีก4เลยลดไป4เลยเพื่อนลดไป4เลยจ้าไม่มีเลยครับผมอะไรเนี่ยโอเคขอบคุณครับผมพลัง 3,000 จ้าจากนั้นก็ใช้2อีกลดไปทีละ2นะครับเพิ่มพลังสวยโจมตีครับผมเอา25ตีก่อนชีเอ็นจบตีนั่นแหละจากนั้นชีเอ็นอีกตัวปิชาติเย็ดเข้ยังมีตัวปวดมาอีกอันเจ็ดตีก่อนครับผมโอ้มันก็มาอีกเนาะก็ยังมีพันเจ็ดอีกตัวนึงเจ็ดตีไม่มีแล้วสวยโจมตีครับผมสุดยอดนั่นแหละเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปเลยครับผมมาเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปนะครับโคโตริมิสุกินะครับผมหลายคนที่ดูภาคของต่อจากภาคยูเซ่น่าจะรู้จักนะคนนี้เชิญนี่ครับผมเชิญรูปแบบเตรียมจุดตีแล้วก็เชิญนี่แบบพิเศษพิซซ่ารูปแบบเตรียมจุดตีไม่รอช้าครับโจมตีเลยครับผมเอาเอนิชิโจมตีก่อนจากนั้นให้คิซานโจมตีต่อครับผมสวยจบเทิร์นจ้าจบเทิร์นมาดีครับก็มาดีครับอ้าวยังไงอันนี้วอลฮาร่านะครับเป็นเวทต่อเนื่องเป็นโบสสักอย่างวอลฮาร่าจ่ายไป500โอ้โหวางมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งทำการตั้งรับนะครับผมกำแพงตั้งรับที่แข็งแกร่งมันจะจ่ายทุกเลยไหมเนี่ยจ่ายช่องไหมอาจจะได้เต็มฟิลเลยยังไงรอโอ้โหเชิญรุ่นเตรียมโจมตีโจมตีครับผมอันเจ็ดโจมตีเข้าไปมันก็ทำได้แค่นี้แหละจบเทิร์นจ้าก็มาดิครับก็มาดิครับพลังพันเดียวThe Agent of Creation Venus ใช้การนี้ครับผมก็มาดิครับ Destroy เอาไงดีนี่ละกันสวยแต่นั้นก็เชิญนี่แบบเต็มโจมตีครับผมก็มาดิครับผมนี่อย่างชอบเลยน้องๆมาดิครับมาชีเอ็นมาแล้วเติมด้วยเต็มโจมตีปิดฉากแม่ในเทอร์นี้แหละไม่มันชิวจังวะเด็กนี้แม่งเกียนศาสตร์อะบอกเลย25ตีครับจบปิดฉากด้วยชีเอ็นเช่นเคยเจอกระโดดสู้กันต่อไปเลยครับผมมาครับมาถึงกระโดดสู้กันต่อไปนะครับยูกิอาร์เทมนั่นเองเจอกันหน่อยเพื่อนอาร์เทมเหรอได้ข่าวว่าโหดนะครับอาร์เทมแอนมาสเตอร์เชิญรูปแบบพิเศษในรูปแบบเต็มโจมตีเอากาไว้หนึ่งใบแล้วเทอร์เอ็นเข้ามาดิครับสุดยอดคอมโบเอ้ยชิบหายโอ้โหหัวเรา 1,000 เราไม่ต้องการเลยไลฟ์เพิ่ม 1,000อ้าวขึ้นมือเฉยเลยไม่รู้มันจะใช้ทำไมนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้จักอยู่ดีอันเชนี่รู้แต่เตรียมโจมตีเอฟเฟคคาคิคิทำงานอันนี้เลยอันเชนี่รู้แต่เตรียมโจมตีแบบพิเศษขนาดก็อันเชนี่แบบพิเศษทำลายแฟกต์เท่านั้นนะเพื่อนเพิ่มไลท์ให้เรา 1,000 กว่าบาทนะครับอันเจ็ดตี
What the fuck กับดักทำงานเย็ดเคมีคอปเตอร์แล้วหรอว่าแล้วยูกิมต้องเล่นมุกนี้รู้เลยมีล็อกฟอสนี่ยูกิมันต้องใช้แน่นอนหน้าตีเข้าไปดีนะมีกระดักคอปเตอร์อยู่ไม่งั้นไปทั้งแผงเลยนะเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยสองต่อหนึ่งตีแล้วผมอะไรมันจะดุขนาดนี้วะเด็กหกเซียนเนี่ยสุดจัดจริงๆครับผมเฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งแม่งสู้ไม่เกิน3นาที4นาทีก็ได้แล้วนะครับไม่ได้สู้นานเลยเพราะว่าเด็กแม่งเกียนเมทัลแฟนเดวิลเมทัลเดวิลเมทัลเดวิลโทเค็นปิดฉากเพื่อนให้นี่จบตีโดยตรงไปเลยเอนิชิเอ้าก็เราเองช่างมันขนบตีลืมไปเลยครับว่าเอฟเฟกต์มันเป็นอย่างนี้เดวิลแซงคุรีโอ้โหอาปิดฉากแกรนด์มาสเตอร์คูริโบเหรอฮะเออนั่นแหละเจอคู่ต่อสู้ต่อไปแล้วผมมาเจอคู่ต่อสู้ต่อไปนะผมมาลุฟูจิเรียวนั่นเองเด็กไซเบอร์ของเขานะดิเทสไซเบอร์วารีมาก่อนเลยมาซิกซามูไรยูไนเต็ดมาเป็นทีมฟุตบอลเลยนะผมอันเชิญเดอะซิกคาร์มอนรูปแบบเต็มโจมตีจากนั้นอันเชิญพิซซานแบบพิเศษจากนั้นก็หมอบการ์ด2ใบ3ใบเลยดีกว่าหมอบให้หมดโจมตีมันก็จะรีมูฟแล้วจบไปทั้งเฟสใช่ไหมนั่นแหละรอจบเทิร์นโอเคมามามาพร้อมสู้ไซเบอร์ดราก้อนเชิญแบบพิเศษว่ะเย็ดที่เพื่อตายคู่เย็ดที่คาร์มอนเอฟเฟกต์ทำงานครับเข้าไป300เออตายเองเพื่ออะไรก็ไม่รู้การ์ดกำลังทำงานกำลังทำงานครับผมโอเคขึ้นมือไปขึ้นมือไปโหมันก็ลงมาใหม่ดีกว่าลืมไปเลยนะฮะรอเอฟเฟกต์นี้ทำงานครับผมโอเคเอามาเป็นนี่ก็ใช้นี่ครับผมขึ้นมือไปเพื่อนนั่นแหละขึ้นมือไปแล้วเชิญแกมมาเตอร์แบบพิเศษอันเชิญที่แบบพิเศษมาดิครับอันเชิญแบบพิเศษแม่งแบบพิเศษหมดทุกตัวเลยเนี่ยเอาละครับผมมาดมโจมตีครับ300เริ่มก่อนเลยอันนี้มัน3ดาวเองถ้า4ดาวนี้อันเชิญติดโคได้เลยเนี่ยเสียดายอันนี้มันแค่3ดาวคาร์มอนแกนมาสเตอร์ตีครับผมชีเอ็นโจมตีนั่นแหละครับจบเทิร์นเย็ดเคฝั่งนู้นเหลือ1,600เลยทีเดียวโอ้เราน่าจะโดนโจมตีนะนี่ไงว่าแล้วก็อย่าบอกนะเพราะว่าบอลอะ Evolution Bird การ์ดกับดักทำงานครับผมเมื่อมีการทำลายนะครับทำให้กับดักไร้ผลสวยแหมพอเราไอ้เต่าชิบหายไม่ใช้วะโอ้ไม่ทันละอะไรไม่ทันนะชิว Double Valley เลยรอจบตีครับผม2,500ตีนี่เลยเข้าไป400 300ตีเสร็จแนวไม่ได้ด้วยจบเพลินมาดีครับเย็ดเข้มึงมีไซเบอร์ดักก้อนกี่ตัวเนี่ยไซเบอร์ดักเนี่ยครบ3ใบแล้วมันสูงสุดได้3ใบเข้าทัน8รอรายการนี้ผมเชนโดโจเชนโดโจ2,500ตีผมพอย400 2,100ตีตัวอะไรนั่นแหละจบเทิร์นจ้าก็มาดิครับมาดิครับเฮ้ยเย็ดเค้คิดว่าทำไมเราได้เหรอเพื่อนเฮ้ยมันอาจจะทำได้ก็ได้นะเดี๋ยวดูถูกมันนะครับยังไง2,100ตีตายคู่เหรอรอแล้วไงล่ะจ๊ะอันเชอร์เลเจนดารี่ตายไปคิเออเจอรวดพิเศษเอาไงล่ะเอาการในจังหวะนี้ใช้เอฟเฟกต์ครับผมจีเอ็นโดโจเอาเป็นนี่ละกันเจอรวดโจมตี2,100ตีก่อนตาย2,500ปิดฉากครับ GG เพื่อนสวยเดี๋ยวเจอคู่ต่อสู้ต่อไปครับผมมาฮะเป็นคู่ต่อสู้ต่อไปนะครับ GG สื่อนะครับผม
เล็กเผ่าพิทักษ์สุสานเนาะจัดมาเพื่อนเจอกันหน่อยยังไงในโควาเล่ก็มาว่ะรออันเชิญตัวอะไรดีใช้นี่ก่อนใช้นี่ก่อนครับผมจากนั้นใช้นี่เค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 อันเชิญรูปแบบเต็มโจมตีจากนั้นอันเชิญแกนมาสเตอร์แบบพิเศษรูปแบบเต็มโจมตีจากนั้นหมอบการ์ดจากนั้นโจมตีให้ผมมาหนึ่งตีก่อนไม่ไม่ให้พันเจ็ดตีก่อนดีกว่าโอ้โหลุงยีน่า 2-1 จบตีก่อนขอมา1ตีครับในโควาเล่ไงมันเพิ่มอู้โอเดะเอฟเฟกต์มันเอาไว้นะขึ้นมือนะผมจบเทิร์นจบเทิร์นไปโฟนว่ะไม่เป็นไรทำลายมาได้2-2เยอะเท่เยอะกว่าเราอีกในโควาเล่ทำคิดไว้เยอะครับผมเจอรูปแบบเต็มโจมตีไม่เป็นไรเรามีเอฟเฟกต์อยู่เอฟเฟกต์ทำงานครับผม2เคาน์เตอร์แล้วก็เพิ่มเพิ่มให้แกนมาสเตอร์เลยจะใช้อีก2เคาน์เตอร์เพิ่มให้แกนมาสเตอร์เอา2เคาน์เตอร์ออกให้แกนมาสเตอร์เพิ่มไปหมดเลยครับ2เม็ดโคตรเกียร์อ่ะเอานี่เพิ่มจะใช้เอฟเฟกต์เชิญโรเจอร์อันเชิญเป็นมันได้แต่3ดาวใช่ไหมจัดมาจะรู้แบบเต็มจบตีใช้เอฟเฟกต์การนี้ครับผมใช้เข้าไปอีกลดไปอีก2เราจะจัดตักแต่มันเลยครับผมให้แกนมาสเตอร์ตัวเดียวมันอยู่ได้แค่เทิร์นเดียวผมตีมา1ตีและ1,009เด็ด 1,006 ตีครับผม 1,007 ตีในโคเวลเล่เหรอในโคเวลเล่เหรอ 1,007 ตีเข้าไปครับจบเทิร์นจ้ามาครับมาดีลิสต์สู้ยังไงมาเชอร์รี่รูปแบบเตรียมโจมตีปิดฉากแค่นี้เหรอเพื่อนใช้เอฟเฟกต์ครับผมก็มาดีครับเพิ่มให้แกนมาสเตอร์เอาออกไป2เพิ่มให้แกนมาสเตอร์ครับผม2-6ตีเข้าไป600ปิดฉากครับผม2-2ตีนั่นแหละเดี๋ยวเจอคู่ต่อสู้ต่อไปครับผมมาผมไปเจอคู่ต่อสู้ต่อไปนะครับคามิรานะฮะเจอกันหน่อยเพื่อนใช้นี่เลยผมซิกซามูไรยูไนเต็ดจากนั้นก็ใช้เชนชิเอนโดโจครับผมอันเชนที่แบบเป็นจุกตี้แล้วก็หมอบการ์ดเพิ่ม1ใบแล้วเทิร์นเองครับผมมาดีครับมาดีครับเราแต่รอพอเราจัดหนักจัดเต็มเลยดีกว่านะผมเจอรูปแบบเต็มจุกตี้มาดีครับจัดหนักจัดเต็มก็วันนี้แหละมาชิเอนมาเลยครับผมอันเชิญซิงโคเลเจนเดอรี่ฟิกซัมบูไรชิเอนจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกต์ของผมเชิญมายูไนเต็ดรอ2ใบอันเชิญพิเศษรวดเต็มโจมตีจากนั้นใช้อีกเอฟเฟกต์ของผมอันเชิญพิเศษมันได้เฉพาะวิวอะไรวิว3มงมาใช่ไหมอันนี้มาอีกแล้วกันตั้งราวไว้ก่อนเด็ดที่เอาได้อีกว่ะจัดมาเอาได้อีกก็ไม่รอช้าผมมาเลยครับอันเชิญซิงโคเชียนตัวที่2มาดิครับผมของตัวเว้ยให้มันรู้ลงสิ25ตีก่อนครับผมกินกอบลินตายไปแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะ25ตีครับผมโดนไม่ดีจากนั้นก็ขอหมอบกราฟเพิ่มอีกใบแล้วจบเทิร์นมาดิครับเยอะที่เอฟเฟกต์ทำงานครับผมทำให้การใช้ไร้ผลได้อะไรวะการ์ดกับดักทำงานครับผมนั่นแหละมันจะทำลายอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยรอนานละจริงๆบังอาจการ์ดกับดักทำงานดีครับเคาน์เตอร์กับทำให้การทำลายไร้ผล
ขึ้นมือขึ้นมือมาดิสุดยอดคอมโบแม่งโคตรเถื่อนเซิร์ฟรูปแบบเตรียมโจมตีจากเอฟเฟคครับผมมามาดิครับเซิร์ฟรูปแบบเตรียมโจมตีโอ้โหสุดยอดโจมตีมาเจ็ดตีก่อนครับผมนั่นแหละ2,500ตี2,500ตีรอบชนะละเอ้ยเอาใช้เอฟเฟคให้เขาหน่อยก็ได้นะครับใช้เขาหน่อยใช้เขาหน่อยมาขึ้นมือชื่ออะไรก็ไม่รู้จริงๆผมจะไม่อยากใช้แหละแต่ก็ใช้เขาหน่อยเออนะเดี๋ยวเจอคู่ต่อสู้คนท้ายคลิปนี้เลยจะเป็นใครมารับรอลุ้นรับข้อมูลมาฮะมาถึงคู่ต่อสู้คนคนสุดท้ายคลิปนี้แล้วนะก็แจ็คแอตลาสนะครับอืมเราไม่ค่อยอยากจะเล่นคนแรกเลยสู้กับมันเนี่ยมาจากเอฟเฟคครับผมสามารถเชิญพิเศษนะฮะเป็นนี่เลยเชิญด้วยเตรียมโจมตีฉะนั้นก็ใช้เอฟเฟคของเชนโดชิเอนโดโจครับผมมาเชิญรูปแบบตั้งรับและจบเทิร์นจ้ามาดิครับเย็ดเคริโซเนเตอร์ว่ะเย็ดเคดาร์คริโซเนเตอร์ขึ้นมือไปแล้วตั้งรับอ่ะเราต้องมีโอกาสต้องรีบใส่ครับใช้การนี้เชิญรูปแบบเตรียมโจมตีเตรียมรูปแบบเตรียมโจมตีโจมตีให้1,500ตีก่อนตายไปซะไม่ถูกหลายในแบทเทิลเหรอโอเคครั้งเดียวผม1,700ตี300ตีครับเข้าไป2,000ก่อนไหมอะไรเนี่ยชุบชีวิตอีกสองงานจบเทิร์นก่อนจบเทิร์นมันกะไม่ให้ดาร์คซิตรีโซเนเตอร์ตายเลยใช่ไหมเนี่ยดาร์คซิตรีโซเนเตอร์เป็นจูเนอร์ด้วยนะครับตายคู่เอฟเฟคคาร์มอนทำงานครับผมเออตายเองแล้วกันรออันเชิญแบบพิเศษรูปแบบเตรียมโจมตีจากนั้นก็มันสามารถรอดการทำลายได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมอย่างก็ผมโจมตีไปก่อน1,500ตีก่อนรอดการรอดการทำลายได้ครั้งหนึ่ง1,800ตีนั่นแหละ700ตีครับผมสวยเราจะทำให้มันไม่สามารถเรียกเดสเซมอนดาร์กอนออกมาได้เพราะว่าถ้ามันเรียกออกมาเราจะสู้ไม่ได้เลย100การ์ดกับชิปหายโถ่เอ้ยมาแล้วไอ้นี่เป็นจูเนอร์แล้วนี่เป็นการ์ดกับดักโถ่เอ้ยถ้ายังโอ้โหลงมาได้2,800เย็ดเข้1,100รอมอนสเตอร์ก็ไม่ค่อยมาแต่รูปแบบตั้งรับและจบเทิร์นเฮ้ยโดนมันอัญเชิญซิกโฟจนได้ชุบชีวิตดาร์คลิสดาร์คลิสโซเนเตอร์ขึ้นมาอีก1,400ไม่รอดแล้วเอฟเฟคทำงานอันเชิญเป็นนี่ละกันเชิญด้วยเตรียมโจมตีมาดีครับยึดเคไว้ดาร์กอนวะมันไม่มีทางเลือกมันต้องใช้อ่ะใช้ครับผมเพิ่มพลังเพิ่มไม่พอหรอกใช้4เลยแล้วกันเคออกไปให้หมดครับผมขึ้นแกนมาสเตอร์ได้ตัวเดียวอ่ะตัวเดียวด้วย2ตัวไม่ได้เพื่อนเชิญแกนมาสเตอร์ด้วยเตรียมโจมตีเออพอได้อยู่นะบวกเท่าไหร่500ไม่พอใช้เอฟเฟคอันนี้ครับผม2เลยนั่นแหละทำลายไปทำลายสวยมี2แล้วเจ็ดที่คอมโบเราโคตรโหดโคตรเอาลดไป2ครับผมเพิ่มพลังเจ็ดที่มา2-1เว้ย2,000จะสู้ก็ล่ะแหละเข้า100โอเคปราบมอนสเตอร์มันได้หมดแล้วโอเคครับผมเกือบไม่รอดโอ้โหมึงยังชุบมาผมไม่ยอมใจเลยครับ
พ่อไม่รอดผมไม่ยอมใจจริงมามามาเหลือตัวอะไรบ้างเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วผมลองตั้งรับจบเทิร์นไม่กันไม่อยู่ดีอะรอซิซามูไรยูไนเต็ดจบเทิร์นจ้าคืออะไรก็ไม่รู้โอ้เจ็บไม่ไหวพลังไม่ไหวแล้ว 2,800 เนี่ยไม่ชุบชีวิตเราก็เกียร์เลยเชิญด้วยเตรียมโจมตีใช้เอฟเฟคครับรอได้ใบหนึ่งรอมาก็ทำอะไรไม่ได้นึกว่าจะเป็นการรอที่ตื่นเต้นซะหน่อยพลังเราไม่ไหวครับจบเทิร์นก็ไป 1,000 รออันเชิญพิเศษรูปแบบตั้งรับและจบเทิร์นจ้าก็มาเลยครับผมพอได้อยู่พอได้อยู่รอชิเอ็นโดโจและจบเทิร์นสู้ยากอยู่นี่ไงจูเนอร์ซิงโคอีกรอบแน่นอนเลยอย่างนี้เอาอย่างเอฟเฟคทำงานครับมาดิ 1,300 เชิญรุ่นเตรียมโจมตีโอ้โหไม่รอดหรอวะมัน 1,500 ไงเพื่อนเหลือแต่ตัวกากแล้วอ่ะไม่ไหวต้องแพ้ตรงนี้แล้วมั้งเนี่ยโอ้ใช้ไม่ได้แล้วด้วยใช้เฟกครับผมเด็กเราหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเด็กเหลือแต่ตัวนี้เนี่ยนะตั้งรับใช้เฟกของการนี้ผม6เลยแล้วกันนั่นแหละ1 2 3 4 5 6โอเคลงตั้งรับจบเทิร์นทำอะไรไม่ได้อะเราแพ้ละฝั่งแม่งโหดจริงครับสมกับเป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายคลิปนี้จริงมอนเตอร์6เซียเราหมดแล้วอะว้าลาก่อนนะโอเควันนี้ผมก็มาเล่นเด็ก6เซียนซามูไรวันนี้นะเป็นเด็กที่หลายคนขอมาเยอะมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เดี๋ยวผมเล่นเด็กไลค์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองโอเคสำหรับที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ